ันให้ฟีลเหมือนกับเราเดินมาอยู่ที่ร้านแอร์เมสมุมหนึ่งนะฮะค่าตัว2ล้านกว่าเกือบ3ล้านเนี่ยไม่นุ่มเลยครับมันเป็นแบบแพทเทิร์นที่แมวน่าจะชอบรับเล็บแล้วก็เอกก็กังวลในจุดนี้อยู่นะครับกูว่าอย่าเพิ่งรับเล็บลูกหนูไม่จิกเล็บครับลูกวันนี้นะฮะเอกจะมารีวิวสินค้า Hermes ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยซื้อมาอย่างเช่นโซฟาแบบนี้ครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Bag Boy Channel มาพบกับเอกแล้วก็การรีวิวกระเป๋าอัคเซสซอรีต่างๆจาก Hermes แล้วก็แบรนด์อื่นๆที่เรารักกันนะครับในวันนี้นะฮะเป็นคลิปที่พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเอกกำลังจะมารีวิวสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่เอกเคยซื้อมาในชีวิตเลยนะฮะจาก Hermes อยู่ข้างหลังเอกนี้แล้วนะฮะก็คือเซเลียโซฟานั่นเองนะฮะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าคลิปวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่าเท่าที่ลองรีเสิร์ชดูนะฮะยังไม่เคยเจอคลิปรีวิวหรือว่าคลิปที่พูดถึงเรื่องของโซฟาเนี่ยจากในมุมมองของผู้ใช้งานจริงๆเลยใน YouTube นะฮะไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในต่างประเทศเอกอาจจะยังเสิร์ชไม่ดีพอนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะรู้เรื่องราวนะฮะอาจจะไม่จำเป็นต้องอยากจะซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะชมถึงเรื่องราวเจาะลึกจริงๆนะฮะว่าวัสดุเนี่ยเขาทำมาจากอะไรนะฮะมันมีคุณภาพดีสมราคาหรือเปล่านะฮะรวมไปถึงการใช้งานจริงเนี่ยว่าโซฟาราคาหลังละ2ล้านกว่าเนี่ยนะฮะนั่งแล้วเนี่ยจะสบายกว่าโซฟาหลังปกติมากหรือเปล่านะครับในคลิปนี้จะมีคำตอบรวมถึงเหตุผลนะฮะสาเหตุที่เอกตัดสินใจซื้อโซฟา Hermes Celia อย่าลืมไปฟังกันที่ท้ายคลิปนะฮะเอกจะพูดถึงสาเหตุแล้วก็เหตุผลในการซื้อครั้งนี้ครับและสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูคลิปเอกครั้งแรกแล้วสนใจในไลฟ์สไตล์หรือว่าการรีวิวสินค้า Luxury อย่างนี้นะฮะก็สามารถที่จะกดติดตามเอกได้เลยนะฮะโดยการกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงเจ้ากระดิ่งข้างๆกันเพื่อ YouTube เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเอกเพิ่งเปิดช่องทางการติดตามนอกจากใน Instagram นะฮะที่สามารถเข้าไปขอกด Follow ได้นะครับเอกยังมีแฟนเพจของ Bag Boy นะฮะใน Facebook สามารถ Search Bag Boy ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามไปกด Like Pageนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆนะฮะในรูปแบบอื่นๆที่แตกต่างไปจาก YouTube ครับและสำหรับวิดีโอรีวิวในวันนี้นะฮะเอกจะเริ่มจากการพูดถึงประวัติคร่าวๆของสินค้าประเภทโซฟาก่อนนะฮะรวมถึงเฟอร์นิเจอร์หลักๆของ Hermes นะครับแล้วเราก็จะไปดูกันถึงเรื่องของดีเทลว่าโซฟา Hermes เนี่ยเขามีดีไซน์แบบไหนมีการประกอบอย่างไรนะฮะแล้วก็จะเข้าไปเจาะลึกในส่วนของวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของผ้าส่วนของหนังรวมถึงส่วนของไม้นะครับว่าเขาใช้ผ้าใช้หนังใช้ไม้ประเภทไหนกันบ้างในการทำโซฟาแล้วก็จะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานจริงนะฮะความสบายจากผิวสัมผัสนะฮะความนุ่มจากการนั่งใช้งานจริงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะไปจบท้ายด้วยข้อสรุปนะฮะไปเคาะกันเลยว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยนะฮะในการตัดสินใจซื้อโซฟาในราคานี้นะครับผมก็ติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ประวัติคร่าวๆของโซฟา Hermes ก่อนเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ของ Hermes เนี่ยเขาอยู่ภายใต้ department ที่เรียกว่า Maison department หรือว่า department ที่เกี่ยวกับของแต่งบ้านทั้งหมดนะฮะใน department เนี่ยก็จะมีของแต่งบ้านเล็กๆกระจุกกระจิกตั้งแต่ถาดหนังในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าพวกของแต่งบ้านชิ้นที่ใหญ่ๆอย่างเช่นที่อยู่ด้านหลังของเอกแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นของแต่งบ้านจากทาง Hermes ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับเฟอร์นิเจอร์ของ Hermes มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับพวกงานโต๊ะงานเก้าอี้แล้วก็งานโซฟาเป็นต้นนะครับซึ่งคอนเซปต์ของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ Hermes เนี่ยจากประวัติเราต้องย้อนกลับไปในปี1924นะครับหรือว่าเกือบ100ปีที่แล้วนะครับ Interior Designer ชาวฝรั่งเศสชื่อว่าชอง
มิเชลแฟรงค์นะครับผมเป็นดีไซเนอร์ที่เขาได้มาขอเจรจากับทาง Hermes นะครับเพื่อให้ Hermes เนี่ยผลิตชิ้นหนังนะฮะที่จะไปคลุมเฟอร์นิเจอร์ของทาง Interior Designer นั่นก็เป็นโปรเจกต์แรกๆเลยที่ Hermes มีส่วนร่วมในการที่จะผลิตชิ้นงานใหญ่ๆที่ไม่ใช่เป็นแค่อานม้าหรือว่าพวกกระเป๋านั่นเองนะครับและจนถึงทุกวันนี้นะฮะ Hermes ก็ยังคงรับงานประเภทนี้นะฮะแต่จะเป็นงานพิเศษอย่างเช่นงานที่ไปคอลแลบกับรถยนต์Bugatti Chiron นะครับที่ Hermes เนี่ยเขาได้ไปทำส่วนของหนังแล้วก็พวกการบุผ้าภายในทั้งหมดรวมถึงการผลิตกระเป๋าพิเศษเนี่ยขึ้นสำหรับเจ้าของรถด้วยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของดีไซน์ของเจ้าโซฟาหลังนี้ก่อนเลยนะฮะโซฟาหลังนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าเซเลียโซฟานะฮะคำว่าเซเลียเนี่ยก็แปลว่า saddle หรือ saddlery เกี่ยวกับการขี่ม้านะฮะมันก็สะท้อนถึงเรื่องของปรัชญาการออกแบบแล้วก็ตัวตนของ Hermes ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุในการผลิตโซฟาหลังนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะถูกนำออกมาจากตัวตนของ Hermes เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหนังในส่วนของผ้าซึ่งอีกจะพูดในลำดับถัดไปนะฮะสิ่งนึงที่ประทับใจมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับการออกแบบเซเลียโซฟาเนี่ยคือความฉลาดนะที่เขาเนี่ยได้ออกแบบโซฟาเนี่ยเป็นระบบโมดูล่าหรือว่าระบบที่จัดวางเป็นชิ้นๆนะฮะคือเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนแอคเซสซอรีหรือว่าเปลี่ยนแพทเทิร์นของการวางโซฟาได้ตามใจเลยนะฮะแล้วเราก็แค่มาวางประกอบกันได้อย่างง่ายๆเลยโดยที่เขาเนี่ยมีให้เลือกนะครับว่าอยากได้โซฟาเป็นระบบแบบ1ที่นั่งหรือเรียกว่าอาร์มแชร์นะฮะหรือว่าอยากได้เป็นแบบ2ที่นั่งหรือว่า2ที่นั่งแบบที่มีเก้าอี้ยาวหรือว่า Chase Lounge นะครับอยู่ข้างๆกันอยากจะให้พนักด้านข้างเนี่ยเป็นหนังล้วนหรือว่าอยากจะให้เป็นช่องใส่เก็บของเนี่ยเราสามารถเลือกปรับได้หมดรวมถึงสีของหนังแล้วก็ผ้าด้วยนะครับซึ่งวิธีการประกอบเนี่ยนะฮะก็ง่ายกว่าที่คิดไว้มากๆเลยนะฮะเพราะเขาจะมีกล่องนี่นะครับเป็นกล่องกระดาษที่เก็บพวกอุปกรณ์ในการประกอบทั้งหมดเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเลยนะฮะว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในนี้นะฮะพอเปิดออกมาแล้วท่าดาบุ๊คเล็ตนะฮะที่เขียนว่า Le Sofa Cellier แบบนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะบอกดีเทลของการเทคแคร์โซฟาหลังนี้นะฮะว่าในส่วนของหนังเนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงต้องใช้งานยังไงนะฮะในส่วนของผ้าเช่นเดียวกันนะฮะถ้าน้ำหกใส่เราต้องแก้ไขยังไงนะฮะแต่ว่าน่าจะไม่ได้บอกนะฮะว่าถ้าเจ้าลูกๆของเองเนี่ยขึ้นไปรับเล็บเนี่ยอีกจะต้องแก้ไขยังไงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เสียวมากๆเลยนะครับเขาก็จะมีเป็นถุงแบบนี้นะฮะก็แน่นอนเลยเป็นถุงที่เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เขาเนอะข้างในใส่อะไรบ้างนี่ครับใส่แบบหกเหลี่ยมแบบนี้นะฮะเพื่อให้มาขันน็อตเนี่ยก็จะเป็นตัวน็อตใช้สแปร์พาร์ทในการประกอบเนี่ยเพียงแค่2อย่างนะฮะก็คือเจ้าหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัววงแหวนที่เอาไว้รองนะครับเราก็แค่เอาตัวเนี้ยยึดกับตัวหนังต่างๆนะฮะวิธีการประกอบเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะฮะไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยนะฮะคือใช้แค่อะไหล่ที่เขาให้มาแล้วก็เจ้าหกเหลี่ยมตัวนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรให้อีกนี่นะฮะเขามีถุงมือให้ด้วยนะฮะก็ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะให้ถุงมือมาด้วยนี่ก็ให้ถุงมือใส่ในการประกอบนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะเป็นคู่มืออย่างนี้นะครับผมในการประกอบโซฟาขึ้นมานะฮะเขาก็จะบอกว่าสเต็ปแรกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะสเต็ปที่2เราจะต้องวางแบบพนักก่อนนะด้านพนักพิงด้านหลังก่อนเสร็จปุ๊บมาวางด้านข้างนะฮะไขน็อตยังไงค่อยวางเบาะอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือของเขาและสำหรับวัสดุของโซฟานะฮะเราสามารถเลือกได้2แบบหลักๆนะฮะก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบหนังล้วนเลยนะครับคำว่าหนังล้วนนะฮะก็หมายถึงว่าบริเวณที่ก้นเราสัมผัสนะฮะก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันนะเชื่อมลงมาถึงบริเวณด้านหน้าของโซฟาแบบนี้เลยซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะราคาสูงกว่าเวอร์ชันแบบผสมแบบนี้นะฮะอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่เวอร์ชันที่เอกเลือกมานะฮะแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เอกมองว่าน่าสนใจมากกว่านะก็คือเป็นเวอร์ชันที่ผสมกันนะฮะระหว่างmaterial หนังกับmaterial ที่เป็นผ้า
านั่นเองนะครับเอกมองว่าแบบผสมกันเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าครับเพราะมันมีความคอนทราสต์ระหว่างสีของผ้านะฮะแล้วก็สีของหนังแล้วก็มันดูเป็นเอกลักษณ์ของโซฟาแอร์เมสมากกว่าสำหรับเรื่องของขนาดนะฮะเอกเลือกเป็นเวอร์ชันที่เป็นโซฟาแบบ2ที่นั่งบวกกับเชสลาวนจ์นะครับความยาวทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.50 เมตรนะครับแล้วความสูงตั้งแต่พื้นจนถึงพนักด้านบนเนี่ยนะครับไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ72 เซนติเมตรนะซึ่งถือว่าเป็นโซฟาที่เป็น low back หรือว่าด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเตี้ยนะครับเวลานั่งเนี่ยไม่สามารถที่จะพิงศีรษะไปได้นะฮะก็สามารถได้แค่พิงบริเวณหลังเท่านั้นส่วนความสูงจากพื้นจนถึงบริเวณที่นั่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ44 เซนติเมตรครับผมโอเคนะฮะเรามาพูดกันถึงเรื่องของวัสดุบ้างดีกว่านะฮะวัสดุที่จะมารีวิวในวันนี้ของโซฟาเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผ้านะครับผมผ้าเนี่ย Hermes เนี่ยเขาเลือกใช้ผ้าที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะฮะถามว่าทำไมถึงเป็นเอกลักษณ์มากเอกจะให้ดูนะฮะนี่เลยครับเอกมีหมอนที่มาคู่กับโซฟาของเขานะฮะหมอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเขามีลูกเล่นด้วยนะครับก็คือเขาจะมีช่องแบบนี้นะฮะสามารถสอดเข้าไปได้แต่มีการเย็บบริเวณตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องเนี่ยเอกก็ไม่เข้าใจว่าสอดไว้ได้ทำไมนะฮะแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาบุด้านในตรงนี้นะฮะเขาบุด้วยหนังแท้ทั้งหมดด้านในเลยนะซึ่งแปลกมากเลยเนาะคือจริงๆด้านในเป็นจุดที่ไม่น่าจะได้เห็นหรือได้สัมผัสนะฮะแต่เขาก็เลือกที่เอาหนังเนี่ยบุด้านในทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าที่อยากให้ดูนะก็คือTexture ของผ้านั่นเองนะฮะผ้าในลักษณะแบบนี้มันจะเป็น texture ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hermes เลยนะฮะถามว่าทำไมถึงเป็นเอกลักษณ์ของ Hermes ก็เพราะว่าเขาใช้ texture แบบเดียวกันนี้ในการทำกระเป๋าแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่คือกระเป๋า Hermes Birkinไซส์40นะฮะแต่ว่าเป็นแมทเทียลที่มิกซ์กันระหว่างหนังกับผ้าเช่นเดียวกันกับโซฟาหลังนี้เลยนะฮะคอนเซ็ปต์แบบเดียวกันเลยนี่คือสาเหตุที่มองว่าโซฟาเนี่ยมันมีความโดดเด่นเพราะว่ามันสอดคล้องกับไอดีนิตี้ของกระเป๋าที่เขาเคยออกแบบไว้เช่นเดียวกันนะฮะถ้าลองดูที่บริเวณเท็กซ์เจอร์ของผ้าของกระเป๋านะฮะจะเห็นได้เลยนะฮะว่าการทอของผ้าเนี่ยนะฮะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันเป๊ะๆ เลยนะฮะเช่นเดียวกับการทอผ้าที่ใช้ทำโซฟาทั้งหลังนี้เลยนะครับเขาจะมีคอมบิเนชันของผ้าเนี่ยให้เลือกทั้งหมดเนี่ย4คอมบิเนชันนะฮะคอมบิเนชันแรกนะฮะจะเป็นผ้าสีอ่อนชื่อสีว่าคาเนลนะฮะคู่กับหนังสีน้ำตาลชื่อสีว่าโฟฟนะครับผมส่วนคอมบิเนชันที่2เนี่ยคือคอมบิเนชันที่เอกเลือกมาสำหรับโซฟาหลังนี้นะฮะก็คือส่วนของหนังเนี่ยจะเป็นอีทูบนะฮะแล้วก็ส่วนของผ้าเนี่ยจะชื่อว่าครีพองส์นะครับผมแล้วก็สีที่3เนี่ยนะฮะจะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานะครับในส่วนของหนังเนี่ยจะเป็นสีช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็ส่วนของผ้าเนี่ยจะเป็นสีชื่อว่านัวเอบีนครับแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีที่เข้มที่สุดสำหรับหนังนะฮะก็จะชื่อสีว่าเอบีนนั่นเองนะครับก็เป็นสีน้ำตาลเข้มมากแล้วก็ส่วนของผ้าก็จะเป็นนัวเอบีนเช่นเดียวกันครับซึ่งถามว่านิ่มไหมต้องบอกเลยนะฮะว่าแมทเทียลนี้ไม่ใช่แมทเทียลที่นิ่มเลยนะฮะเป็นสิ่งที่เอกมองว่ามีทั้งข้อเสียข้อดีนะฮะข้อเสียก็คือเขาไม่ได้ให้ผิวสัมผัสที่นิ่มสบายเหมือนโซฟาหลังเก่าของเอกที่เป็นหนังล้วนนะฮะแต่ว่าข้อดีของผ้าเนี่ยคือเขาจะมีการระบายอากาศที่ดีนะเวลาที่เรานั่งบนโซฟานานๆเนี่ยนะฮะมันจะไม่รู้สึกอับไม่รู้สึกร้อนนะฮะบริเวณที่เรานั่งเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่านั่นเองนะฮะแต่ก็คงต้องดูแลเรื่องการทำความสะอาดเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นโซฟาหนังล้วนเนี่ยข้อดีคือเราอาจจะใช้ผ้าเนี่ยเช็ดทำความสะอาดได้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก็บฝุ่นได้ง่ายกว่านะฮะการทำความสะอาดเนี่ยเป็นครั้งคราวอาจจะมีการดูดฝุ่นเองบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าหลายๆปีไปเนี่ยอาจจะต้องจ้าง professional cleaner ที่เขาดูแลทำความสะอาดโซฟาผ้าเนี่ยมืออาชีพมาดูแลน่าจะเหมาะสมกว่าครับโอเคพูดในเรื่องของผ้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องของหนังบ้างนะฮะเอกจะเอาตัวอย่างก็คือหมอนอีกใบนึงนี่นะครับผมซึ่งหมอนใบนี้นะฮะเขาจะเป็นหมอนลักษณะเป็นใบยาวนะฮะ
วิธีใช้เนี่ยเขาจะไว้พิงด้านหลังนะเพื่อที่จะสปอร์ตลัมบ้าหรือว่าบริเวณสันหลังของเรานะฮะเวลาเรานั่งพิงเข้าไปเนี่ยให้มันสบายเขาจะมาด้านหน้าเนี่ยเป็นผ้าหมดนะฮะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยเขาจะเป็นผ้านะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยเขาก็จะเป็นหนังนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีช่องดีไซน์จะเป็นช่องเหมือนกันนะฮะ3ช่องแล้วก็แยกกันมีการเย็บตรงกลางด้วยนะครับซึ่งหนังตรงนี้เนี่ยทำมาจากหนังวัวที่เรียกว่าโตเกียงเคลมองส์นั่นเองนะฮะหรือว่าหนังเคลมองส์ที่ใช้ในกระเป๋าทั่วไปนั่นเองนะฮะแต่ว่าให้อีกสังเกตนะฮะผิวสัมผัสของหนังเคลมองส์ที่ใช้ในโซฟานะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่บุหมอนก็ดีนะฮะหรือว่าเป็นในส่วนที่บุตัวโซฟาเองก็ดีนะฮะไม่ได้มีผิวสัมผัสที่เหมือนกับหนังเคลมองส์ที่ใช้ในการทำกระเป๋าซะทีเดียวนะฮะถ้าดูใกล้ๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหนังเขาเนี่ยมีความเรียบมากกว่านะฮะคือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหนังสมูทหรือว่าหนังเรียบได้เลยนะฮะเมื่อเทียบกับเคลมองส์ที่อยู่ในกระเป๋านะฮะมันจะมี texture ของเกรนหรือว่าความครุขระของหนังมากกว่านั่นเองนะฮะนี่ก็คือข้อต่างกันระหว่างเคลมองส์ที่ใช้ทำโซฟาแล้วก็เคลมองส์ที่ใช้ทำกระเป๋านะฮะเอกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของขนาดของหนังด้วยนะฮะแล้วก็ process ในการผลิตเนี่ยมันอาจจะต้องเหมือนขึงหนังให้ตึงด้วยนะฮะก็อาจจะได้หนังที่มีเกรนน้อยกว่าแต่ก็ได้หนังที่มีความนิ่มแล้วก็สัมผัสเนี่ยนุ่มมือมากๆเลยนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆได้มาสัมผัสโซฟาจริงๆในส่วนที่เป็นหนังเนี่ยเชื่อไหมฮะเอกเข้าใจแล้วว่าทำไมราคาเขาถึงสูงขนาดนี้นะคือก่อนหน้านี้นะฮะโซฟาหลังเก่าของเอกที่ก็เรียกว่าราคาก็สูงนะฮะเป็นหลักแสนเหมือนกันเนี่ยแล้วเอกก็เข้าใจว่าหนังเขานิ่มแบบสบายมือมากๆเลยนะฮะแต่พอได้มาจับของ Hermes เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นคนละระดับในความนุ่มเลยนะฮะก็เข้าใจว่าเขาเลือกวัสดุที่มันดีแบบ best of the best จริงๆนะฮะมาทำโซฟาหลังนี้ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ราคาค่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยครับแล้วบริเวณที่เขาบุหนังในโซฟานี้นะฮะก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของที่นั่งนะฮะรวมถึงพนักด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะ insert ภาพให้ดูแล้วก็ด้านหลังของโซฟาทั้งหมดนะที่ไม่มีคนมองเห็นนะคือเอกวางในจุดที่ชิดกับกำแพงนะก็จะไม่มีคนเห็นด้านหลังของโซฟานั่นเองนี่ก็เป็นข้อเสียของการวางแบบนี้นะฮะถ้าวางโซฟาไว้กลางห้องเนี่ยเดินรอบๆโซฟาเราจะเห็นบริเวณด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นหนังทั้งผืนเลยนะฮะมีความสวยงามมากๆแล้วก็มีสัมผัสที่นุ่มสบายมากๆเลยครับอีกส่วนนึงที่เอกจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะทำจากหนังเหมือนกันนะฮะก็คือบริเวณด้านข้างของโซฟานั่นเองนะฮะบริเวณนี้เนี่ยสามารถเลือกเป็นพนักพิงแบบธรรมดาก็ได้นะฮะแต่เอกเนี่ยเลือกเป็นเวอร์ชันที่เป็นช่องเก็บของนะฮะซึ่งช่องเก็บของเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการที่จะเก็บพวกรีโมททีวีนะฮะเวลาที่เราใช้ดูทีวีที่โซฟาเนี่ยนะฮะก็มีที่เก็บให้เขารวมถึงเขาเนี่ยออกแบบได้ดีมากเลยนะฮะบริเวณด้านล่างสุดของกล่องนี้นะฮะเขาจะมีรูที่ให้เราร้อยสายไฟได้นะฮะเอกก็เลยนำเอาเจ้าปลั๊กพ่วงนะฮะมาใส่ไว้ในกล่องนี้เลยนะฮะเพื่อเป็นสเตชันในการชาร์จมือถือหรือว่าเสียบปลั๊กเนี่ยสามารถทำได้ในกล่องนี้เลยนะฮะแล้วก็เราจะหัวปลั๊กเนี่ยสอดลงไปในรูด้านล่างร้อยออกไปนอกโซฟานะนี่ก็เป็นการออกแบบที่เอกว่ามันค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะมีสเตชันในการชาร์จมือถือในการเก็บของนะฮะไว้อยู่ด้านข้างของโซฟาแบบนี้แล้วระบบของกล่องนี้นะฮะเขาจะเป็นระบบสไลด์นะฮะคือฝาปิดด้านบนเนี่ยมันไม่ได้ปิดทั้งหมดนะฮะการออกแบบแบบนี้ชาญฉลาดมากเลยเพราะว่าถ้าเราปิดทั้งหมดเนี่ยในการจะใช้งาน access ของข้างในเนี่ยเราจำเป็นต้องดึงเขาขึ้นมานะฮะซึ่งว่ามันก็มีน้ำหนักเนอะแล้วการจับดึงเนี่ยบางทีมันต้องดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกมันอาจจะไม่ได้ access ได้ง่ายนะฮะแต่การที่ทำเป็นระบบสไลด์เนี่ยนะฮะมันเลือกที่จะปิดเปิดบางส่วนได้เนี่ยเราสามารถ access เข้าไปโดยไม่ต้องดึงนะฮะเราแค่สไลด์ไม้ไปด้านหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถหยิบของได้แล้วนะฮะหรือว่าสไลด์มาอีกด้านหนึ่งแล้วก็หยิบของอีกด้านหนึ่งได้ด้วยนะครับเอกให้ดูดีเทลของฝานิดนึงนะฮะฝาเขาเนี่ยด้านบนก็บุเป็นหนังเช่นเดียวกันนะฮะสีทูบก็เดินได้เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงที่จับด้านบนตรงนี้นะฮะก็เป็นหนังเช่นเดียวกันนะฮะเป็นปีกเอาไว้จับนะฮะแล้วก็ด้านล่างทั้งหมดก็เป็นไม้นะครับไม้เขาใช้เป็นไม้วอลนัทที่เรียกว่าคานาเลโตวอลนัทนะฮะเป็นไม้วอลนัท
อเมริกันที่เป็นสีแบบนี้นะฮะโซฟาเซเลียทุกหลังไม่ว่าจะเลือกสีหนังหรือสีผ้าอะไรนะฮะจะได้ไม้เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งสิ้นเป็นวอลนัทที่สีค่อนข้างสวยมากเลยนะฮะก็กึ่งออกเข้มแต่ไม่ได้เข้มมากนะฮะแล้วก็นอกจากชั้นที่เป็นฝาแล้วเนี่ยจะยังมีเทรย์ชั้นกลางอีก1ชั้นนะฮะที่เขาเอาไว้เก็บของแล้วเจ้าเทรย์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะสไลด์ได้เช่นเดียวกันนะฮะเอกจะหยิบออกมาให้ดูนะครับเทรย์นี้นะฮะเป็นเทรย์ที่ทำมาจากหนังล้วนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นดีเทลของการเย็บรอบๆแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่ามีความเนี๊ยบมากๆจริงๆในทุกดีเทลนะฮะเอกจ้องทุกฝีเข็มของเขาเลยนะฮะว่าเอ๊ะงานโซฟาเขาเนี่ยจะเนี๊ยบเช่นเดียวกับงานกระเป๋าหรือเครื่องหนังอื่นๆของเขาไหมก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเนี๊ยบสมชื่อเขาจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หนังคุณภาพของหนังแล้วก็ฝีมือในการเย็บแล้วเพื่อนๆทราบไหมฮะว่าถาดนี้มันสำคัญที่สุดของที่สุดเลยนะฮะเพราะถ้าไม่มีถาดนี้เนี่ยโซฟานี้อาจจะไม่ใช่โซฟาแอร์เมสก็ได้นะครับเพราะว่าถาดนี้เป็นถาดเดียวของทุกจุดในโซฟาหลังนี้นะที่มีคำว่าแอร์เมสประทับอยู่ด้านล่างนะฮะสแตมป์ไว้อยู่ตรงก้นเขียนว่า Hermes Paris Made in Italy นั่นเองนะฮะนี่ก็แปลว่าโซฟาหลังนี้นะฮะไม่ได้ผลิตในฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าผลิตในประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับ material อย่างที่3นะฮะก็คือไม้นั่นเองนะฮะที่เมื่อกี้เอกโชว์แล้วก็คือไม้ที่ใช้ทำถาดแบบนี้นะครับผมก็เป็นไม้เดียวกันทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ accessories ที่เป็นในส่วนของถาดรวมถึงบริเวณโครงของโซฟาที่เป็นขาทั้งหมดนะฮะแล้วก็บริเวณพนักพิงด้านข้างด้วยนะฮะก็ทำมาจากไม้ที่เรียกว่า Canaletto Walnut นะฮะซึ่งเป็นไม้วอลนัทที่มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็เป็นไม้วอลนัทที่ถือว่าเป็น precious wood นะหรือว่าไม้มีค่าสวยมากๆเลยนะฮะตัวจริงเนี่ยเขาเป็นไม้ค่อนข้างเข้มนะฮะไม่ได้เป็นไม้อ่อนเห็นริ้วรอยธรรมชาติของเขาเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยมีความเป็น symmetry นะฮะถ้าลองดูเนี่ยเขามีความ symmetry อยู่ตรงกลางแบบนี้นะฮะด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันมีความสมมาตรกันอยู่นะครับซึ่งเอกว่าเนี่ยมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันเพิ่มความพรีเมียมให้กับสินค้ามากๆเลยนะฮะแม้เขาจะอยู่ด้านล่างของเทรย์ก็ตามนะฮะรวมไปถึงบริเวณขาโซฟาทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อได้สัมผัสไม้เนี่ยเราจะรู้เลยนะว่าไม้เขาเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากๆจริงๆเลยครับผมแล้วส่วนของไม้เนี่ยนอกจากในส่วนที่เป็นเทรย์นะครับหรือว่าส่วนที่เป็นโครงโซฟาทั้งหมดเนี่ยยังมีไม้อีกประเภทหนึ่งด้วยนะฮะบนโซฟานี้คือบริเวณสกรีนด้านข้างนั่นเองนะฮะถ้าเป็นเลือกเวอร์ชันอัซเซสซอรีที่เป็นกล่องเก็บของเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับส่วนที่กั้นตกของโซฟาที่เป็นไม้นะฮะโดยที่ไม้ตรงนี้จะเป็นไม้สารในลักษณะที่เด่นของ Hermes ก็จะเป็นงานสารคล้ายๆกับตะกร้าสารของไทยเนี่ยแต่ว่าก็เป็นการสารที่หนึ่งเลยแข็งแรงนะฮะแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่สวยงามดูคลาสสิกนะครับแต่ถามว่าข้อเสียมีไหมมันน่าจะเป็นข้อเสียของเอกนะแต่เป็นข้อดีของลูกๆเอกก็คือมันเหมาะกับการลับเล็บมากๆเลยนะฮะมันเป็นแบบแพทเทิร์นที่แมวน่าจะชอบลับเล็บแล้วก็เอกก็กังวลในจุดนี้อยู่นะครับว่าถ้าเขาเผลอไปลับเล็บแล้วเขาติดใจเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดลับเล็บของเขาประจำไปเลยนะครับซึ่งเอกอาจจะต้องฝึกเขานะฮะไม่ให้เขามาลับเล็บตรงนี้ก็เป็นการบ้านของเอกนั่นเองครับส่วนสำหรับเรื่องของคอมฟอร์ตหรือว่าความสบายในการใช้งานโซฟาหลังนี้นะฮะเอกก็ต้องบอกว่าโซฟาหลังนี้เนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแม้ว่าเขาจะบอกว่าสามารถนั่งได้3ที่นั่งนะฮะก็คือบริเวณที่นั่งตรงด้านซ้ายนะฮะที่นั่งตรงกลางที่นั่งอยู่แล้วก็ด้านขวานะฮะซึ่งด้านขวาเนี่ยจะสามารถที่จะเอนนอนยาวไปได้เลยนะฮะก็สบายสมชื่อเขาจริงๆนะฮะในเรื่องของขนาดเพราะว่าแม้ว่าจะเป็น3ที่นั่งเนี่ยเอกมองว่านั่งกัน 5-6 คนเนี่ยก็ไม่เบียดมากด้วยนะฮะคือนั่งหลายคนได้สบายเลยนะยิ่งถ้าใช้งานแค่ 2-3 คนเนี่ยเรียกว่าเป็นโซฟาที่ spacious หรือว่าขนาดใหญ่มากๆเลยนะฮะแต่ในเรื่องของความนุ่มนิ่มล่ะครับเพื่อนๆอาจจะดูจากจอเนี่ยไม่ได้สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเขานะฮะแต่ถ้าได้ลองมานั่งสัมผัสจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าไม่นุ่มเลยครับ
ไม่มีความนุ่มเลยนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับโซฟาของเก่าของเอกนะฮะซึ่งเขาจะเป็นหนังล้วนแล้วก็เป็นโซฟาที่นุ่มเป็นพิเศษเลยนะฮะถ้าเทียบกันเนี่ยโซฟาของ MS ไม่ได้นุ่มเลยนะฮะแต่การที่บอกว่าไม่ได้นุ่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่สบายนะฮะเอ้ยหนูไม่จิกเล็บครับลูกหนูไม่จิกเล็บสิลูกหนูจิกเล็บอีกแล้วอ่ะลูกครับครับเพื่อนครับเพื่อนโซฟาเนี่ยที่บอกว่าไม่นุ่มนะฮะไม่ได้แปลว่าไม่สบายซะทีเดียวนะฮะการที่เขาไม่นุ่มเนี่ยเพราะว่าด้านในเนี่ยการบุของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเฟิร์มนะฮะหรือว่ามันค่อนข้างแน่นมากกว่านะฮะข้อดีของโซฟาที่มีความนุ่มแบบเฟิร์มแบบนี้มันก็ทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยนะฮะมันไม่ยวบไปกับบอดี้ของเรานะฮะบางทีถ้าโซฟานุ่มเกินไปเนี่ยเวลาเรานั่งแล้วมันยวบแล้วมันจะห่อตัวเรามันจะไม่สบายนะฮะแต่ว่าโซฟาของ MS เนี่ยเวลานั่งลงไปเนี่ยนะมันมีความเฟิร์มนะฮะในการรับน้ำหนักมันก็ค่อนข้างสเตเบิลอยู่กับที่นะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อดีเพียงแต่ว่าถ้าจะต้องเทรดออฟกับความนุ่มการสัมผัสของผ้าตรงนี้กับโซฟาเก่าเนี่ยบางทีก็คิดถึงโซฟาหลังเก่าของเอกเหมือนกันครับอย่างที่บอกเนี่ยโซฟาของเขาเนี่ยจะมีหมอนมาให้ด้วยเนี่ยทั้งหมด6ใบนะฮะจะเป็นใบด้านหลังตรงนี้นะฮะ3ใบแล้วก็ใบด้านหน้าตรงนี้อีก3ใบนะฮะโดยที่ฟังก์ชันของการใช้งานด้านหลังเนี่ยเขาจะมีไว้ซัพพอร์ตลัมบ้าของเราเอนลงไปเงี้ยฮะเอนหลังเนี่ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเมื่อยหลังนะฮะก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าเอกเนี่ยชอบที่จะให้เขาเนี่ยวางสวยๆแบบนี้มากกว่านะฮะแล้วเราก็จะพิงไปอีกทีนึงแล้วเราก็จะประดับด้วยหมอนจาก MS เหมือนกันนะฮะซึ่งหมอนเนี่ยเอกคิดว่าถ้าแยกขายเป็นชิ้นเนี่ยราคาน่าจะแรงอยู่นะครับเพราะว่าหมอนปกติของเขาเนี่ยราคาก็เกือบจะ 20,000 แล้วใช่มั้ยฮะถ้าเป็นหมอนที่มากับโซฟาเนี่ยนอกจากที่ว่าเป็นผ้าพิเศษของเขาแล้วเนี่ยนะฮะยังมีดีเทลของหนังที่บุด้านในเดินขอบด้านนอกด้วยเนี่ยเอกว่าถ้าหายไปหรือพังไปต้องซื้อเนี่ยน่าจะราคาแรงพอสมควรเลยนะครับว่าลองที่จะนั่งแบบเอนแบบนี้แล้วนะฮะก็รู้สึกว่าสบายนะฮะมีความยาวพอสมควรขาไม่เลยแน่นอนนะฮะเวลาเราเอนดูทีวีไปที่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็ไฮโพซิชันที่สบายรู้สึกรีแลกซ์ได้จริงๆครับผมว้าวมาถึงการสรุปจบเซรีส์โซฟาจาก MS นะฮะว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะถ้าถามว่าทำไมเอกถึงตัดสินใจซื้อโซฟาราคาขนาดนี้ได้เนี่ยเอกก็ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆได้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่เอกมีการรีวิวกระเป๋าฮิมาลายันเบอร์กินไปนะฮะก็พอจะทราบว่า MS เขามีวิธีการทำการตลาดที่เราจำเป็นที่ต้องเป็นลูกค้าเขานะฮะซื้อสินค้าที่แสดงว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าตัวจริงรักแล้วก็ภักดีกับแบรนด์เขาแล้วก็รักในตัวตนของเขาจริงๆนะฮะแล้วคนที่รักจริงๆเนี่ยแหละที่จะสามารถที่จะซื้อสินค้าที่คนทั่วไปเนี่ยไม่ซื้อได้อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะฮะถ้ามาถามเอกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็อยากได้กระเป๋าด้วยนะฮะของคุณแม่ด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าตัวเอกเองเนี่ยรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับแบรนด์เขามากกว่าแค่กระเป๋านะฮะอย่างที่บอกไปเนี่ยเอกไม่ได้สนใจเพียงแค่กระเป๋าอย่างเดียวนะฮะแต่เอกเนี่ยอินในเรื่องของของแต่งบ้านการใช้จานชามต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของเราไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้โซฟาหลังนี้เนี่ยมาประดับไว้ที่บ้านเอกเนี่ยมันเป็นการฟูลฟิลแบบนึงเลยนะฮะเพราะว่าเอกเนี่ยเวลาเราเดินกลับบ้านเหนื่อยๆมานะฮะเปิดประตูเข้ามาในห้องเราเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นการตกแต่งที่สวยงามมันเป็นการตกแต่งที่ออกแบบโดย MS แบรนด์ที่เรารักนะครับแล้วก็มันให้ฟีลเหมือนกับเราเดินมาอยู่ที่ร้าน MS มุมนึงอะนะฮะได้เห็นโซฟาได้เห็นของแต่งบ้านที่มันคอมไบน์กันแล้วมันให้ฟีลของความเป็น MS เนี่ยเราก็รู้สึกแบบผ่อนคลายคือฟินนะฮะฟินส่วนตัวฟินมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์กับตัวเองมากๆเลยนะฮะแต่ถามว่าจะตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์เนี่ยเอกอยากจะให้มองแล้วก็วิเคราะห์ใน2ปัจจัยนะฮะก็คืออย่างแรกเนี่ยคือมูลค่านะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือความคุ้มค่าในด้านแรกก็คือมูลค่าเนี่ยเอกมองว่ามูลค่าของสิ่งของอย่างนึงเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่มองเข้าไปเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสิ่งของสิ่งนั้นขนาดไหนนะฮะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะเหมือนเวลาเราไปดูงานศิลปะเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่อินใน
ภาพศิลปะภาพนี้มากๆเลยนะฮะเราให้คุณค่ากับเขาเนี่ยบางทีแค่เศษกระดาษใบหนึ่งนะฮะมีสีแต้มๆอยู่บนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าสูงได้เป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านได้ถูกไหมฮะเพราะว่าคนที่กำลังมองเนี่ยให้มูลค่าให้ความสำคัญกับเขานะฮะเช่นเดียวกับโซฟาของ Hermes หลังนี้นะฮะตัวเอกเองในฐานะที่เป็นแฟนแบบเดนตายคนนึงนะคือเราชอบในแบรนด์จริงๆนะฮะเราเนี่ยไม่ได้มองว่าโซฟาหลังเนี่ยมันเป็นแค่โซฟาสำหรับการนั่งนะฮะแต่มันเป็นการฟูลฟิลความฝันของเรานะฮะที่จะให้บ้านเราเนี่ยมีโซนที่สวยงามเหมือนเสมือนอยู่ในร้าน Hermes นะฮะเราก็มีความรู้สึกดีที่ทุกครั้งที่เราได้มองที่เราได้มาใช้มุมนี้นะฮะรวมถึงการได้มานั่งอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูผ่าน Backboy Channel นี้ด้วยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ให้คุณค่ากับมันมากๆเลยนะฮะ wow. ค่าตัว2ล้านกว่าเกือบ3ล้านเนี่ยเอกมองว่ามันมีมูลค่าที่สูงใช่ครับแต่มันก็เป็นมูลค่าที่เอกพึงพอใจนะฮะแล้วก็มองเห็นค่าของเขานั่นเองส่วนปัจจัยที่2นะครับก็คือในเรื่องของความคุ้มค่ากับการลงทุนโซฟาหลังนึงเนี่ยต้องจ่ายเงินขนาดนี้มันคุ้มค่าไหมตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปมองอีกทีนะฮะว่าสิ่งเนี้ยจะสามารถใช้งานได้ยาวนานขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าโซฟาหลังนึงเนี่ยเอกคงไม่ได้ซื้อเปลี่ยนกันบ่อยๆถูกไหมครับโดยเฉพาะโซฟาจาก Hermes ด้วยเนี่ยเอกมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของวัสดุของเขาอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าเองก็ดีนะฮะหรือว่าเป็นส่วนของหนังส่วนของไม้เนี่ยเอกเชื่อว่าเขาคัดเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมาประกอบขึ้นเป็นโซฟาหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะในเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่ต้องกังวลนะฮะก็เหมือนกับกระเป๋าของเขาเนี่ยโซฟาหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับเอกมองว่าโซฟาหลังเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับบ้านเอกเนี่ยเป็นนานหลายสิบปีเลยนะครับเอกคิดว่าอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี50ปีนะคงไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งถ้ามองกันถึงความคุ้มค่าของเขาต่อปีนะฮะตกต่อปีเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทนะครับซึ่งมันก็เป็นราคาของโซฟาปกติอยู่แล้วนะครับแน่นอนมันอาจจะไม่ใช้แค่50ปีนะครับเอกคิดว่าเอกจะใช้ได้มากกว่านั้นคงสภาพของโซฟาแบบนี้รวมถึงคงความเป็น Hermes นะครับการออกแบบของเขาเนี่ยมันคลาสสิก timeless คือมันไม่มีการเวลานะครับผ่านไป50ปีผ่านไปอีก100ปีเนี่ยโซฟาเนี้ยก็ยังเป็นโซฟาที่ดูดีแล้วก็ผลิตโดย Hermes มันมีมูลค่าในตัวของมันที่เวลาไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยมูลค่าเหล่านี้มันก็ยังคงอยู่นะครับผมเอกก็เลยมองว่าถ้าในพาร์ทของความคุ้มค่าเมื่อเทียบหารต่อปีต่อปีที่มันจะอยู่ไปได้ยาวนานแล้วเนี่ยเอกคิดว่าจะบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวครับเอาละครับนี่ก็คือรีวิวเซเลียโซฟาจาก Hermes นะครับรีวิวที่เอกคิดว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีคนทำเยอะมากนะครับเอกก็มารีวิวให้ดูในทุกๆส่วนในเรื่องของวัสดุแล้วก็การใช้งานนะครับแน่นอนมันเพิ่งใช้งานได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติมีอัปเดตอะไรนะครับเอกอาจจะเอามาเล่าให้ฟังในอนาคตอีกทีจากการใช้งานจริงไปในระยะที่นานกว่านี้นะครับรวมถึงอาจจะไปโพสต์ใน Facebook Fanpage นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามไลค์เพจแบ็คบอยให้เอกด้วยนะครับผมเช่นเคยนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปเอกนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใน EP ต่อๆไปที่เอกจะนำเอาแอคเซสซอรีส์เอากระเป๋าเอาเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ที่เอกรักเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีครับฟูบัวอย่าเพิ่งรับเล็บลง